อยากได้ผลฟีนิกซ์ถาวรว่ะเอ้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวาบ็อกซ์บริการเติมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงลีกาซี่ออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกทั้งยังมีไอเดียการ์ดที่คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายปลิงเว็บไซต์ใต้คัพเลยนะคลิปอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยวัดผลไฟผสมฟีนิกซ์เหรอพลังเอสกับมาโก้ what the fuck โอเคครับพอดีว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งมานะเขาจะทำสอนเราทำเป็นบลูเฟมนะก็คือพลังไฟสีฟ้านะครับย้ำนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะมาถึงว่าคลิปของผมนะไม่ใช่คลิปอยู่ในวีดีโอนะครับเราไปดูกันนะว่าเขาทำยังไงนะสำหรับพลังไฟสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมถอดข้ามไปตอนที่นี่เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเอาเวกผลให้เป็น5/5ก่อน5/5แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ให้ค่านะครับพลเรือเอกทั้งหมดด้วยไฟอย่างเดียวนะก็คือใช้ผลไฟอย่างเดียวในการฆ่าพลเรือเอกทั้งหมดในเกมนะครับแล้วก็เราใช้ฮาคิเกาะไม่ได้นะครับห้ามใช้อะไรเลยนะครับปืนดาบอะไรก็ไม่ใช้นะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายก็ห้ามใส่เนาะโอเคเราก็ต้องฆ่าพลเรือเอกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอลองไล่ดูซิว่ามีอะไรอีกไหมนี่คือต้องไปตีอาคาอินุด้วยเนี่ยต้องไปตีอาคาอินุด้วยมาตีเจ้าบอสน้ำแข็งคุซันตีตัวนี้ด้วยนะครับก็ต้องจะต้องตีทุกตัวนะครับฟูจิโทระก็จะเป็นสโมเกอร์แล้วก็ฟูจิโทระนะครับแล้วก็เป็นคูซันแล้วก็เจ้าทหารเรือไวส์ที่โลกแรกนะครับแล้วก็อาคาอินุที่โลกแรกแล้วก็ให้ตีตัวนี้ด้วยตัวนี้ผมตีไปแล้วนะครับตัวนี้ผมตีไปแล้วผมจะขอข้ามตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องตีกิโลนะก็คือ The Lastพลเรือไม่ใช่พลเรือคนสุดท้ายนะก็คือกิโลแอดมิรัลนะครับก็น่าจะได้เลยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมลองทำตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูคลิปอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับโอเคผมสำหรับภารกิจแรกของผมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือการEVO นะครับ Awaken นะครับสกิลหนไฟทั้งหมดนะครับให้เป็น5/5นะครับก่อนที่เราจะไปทำBlue Flame นะครับตอนนี้เราได้สกิลครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยครับโอเคผมก็พลเรือเอกตัวแรกนะครับที่เราจะไปตีกันในคลิปนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของพลังไฟสีฟ้านะผมขอตีเจ้าพลเรือเอกขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้าฟูจิโทระนะครับก็วิธีการตีนะก็คือเราต้องใช้เฉพาะพลังผลปีศาจอย่างเดียวนะห้ามใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนสเตตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีสเตตโอเคผมรีสเตตแล้วนะครับตอนนี้มันตามอยู่ที่2100นะครับโอเคตอนนี้ผมมาถึงที่ฟูจิโทระแล้วนะห้ามเปิดฮาคิอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับให้แบบว่าตีเพียวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผม
เศษบอสมาก่อนขออนุญาตตอนนี้ฟูจิโทระตายแล้วนะครับเชื่อจะเราไปตีสโมกเกอร์กันขออนุญาตมาต่อที่สโมกเกอร์นะครับโอเคครับก็สโมกเกอร์ก็ได้ตายไปแล้วนะครับต่อไปจะเราไปตีคูซันที่เกาะน้ำแข็งนะครับเราเอาไฟไปตีน้ำแข็งได้อยู่ป่ะเราไปเจอที่นู่นโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่คูซันแล้วนะครับเดี๋ยวเราตีคูซันเลยเอาไฟมาตีน้ำแข็งโคตรดีที่ไหนเอ่ยนี่แหละน้ำแสงที่ยังเขาให้เฟรมเดสตอยเออร์ไปยังให้โอ้ยตายโอ้ยไม่ตายนึกว่าจะติดไฟตายตายแล้วนะครับสำหรับเจ้าคูซันนะครับโอเคครับก็ตามคลิปเนาะเราต้องกลับไปโลกแรกนะครับไปตีอีก2ตัวนะครับไปไปโลกแรกกันเลยมาเรามาที่ตัวแรกนะครับเจ้าไวท์พลเรืออีกนะครับเดี๋ยวผมต้องเสกบอสอีกแล้วโอเคครับมาแล้วครับไวท์แอดมิรัลนะครับโอเคเดี๋ยวผมฆ่าเลยนะไม่ตึงเท่าไหร่ครับตรงนี้สบายๆนะครับของสกิลก็ตายแล้วเรียบร้อยนะครับปักแต่ไปเดี๋ยวเป็นอาคาอินุนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วมันต้องตีตัวหนึ่งนะเป็นพลเรือเอกที่อยู่ในเกาะหิมะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปโลก2ก็ไปทำได้นะครับแต่ว่าผมตีไปแล้วนะครับนะลืมไปตีกันละมาถึงแล้วนะครับสำหรับอาคาอินุผมฆ่าเลยพูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับ3สกิลน่าจะตายตายป่ะเอาไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วเขาไม่ตายโอเคตายแล้วนะสำหรับอาคายนุนะครับต่อไปตัวสุดท้ายนั้นจะเป็นกิโลแอดมิรัลนะครับจะเป็นพลเรือเอกที่ใช้กิโลนะครับเดี๋ยวเราตัดไปโลก3กันเลยนะครับโอเคตอนนี้ตายแล้วนะครับได้อะไรมาเนี่ยได้ที่ห้อยได้สร้อยคอมด้วยนะครับโอเคครับเราดูวิธีต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวตัดไปใน YouTube กันโอเคครับนี่นะครับผมเขาบอกว่าไหนเลยหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้เรารีสตาร์ทเกมนะครับแล้วเราก็จะได้บลูเฟรมมานะครับเย็ดบลูเฟรมว่าอย่างเท่ดูพลังไฟสีฟ้าอย่างกับดาบิเชฟเท่จริงอันนี้เท่จริงแค่ยังมีคลิปต่ออีกนะครับดูพลังกันโอ้โห
เหมือนพลังฟินิกผสมไฟอ่ะโคตรเท่อ่ะ Thanks for watching ก่อนทำผมขออ่านเม้นหน่อยดีกว่าอะไรเนี่ย The intention is not to make someone believe ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครเชื่อมันก็แค่เป็นถ้าเกิดมีพลังไฟสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ้าวถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์ฮะอันนี้คือเขาก็ทำบอกเฉยๆว่าถ้าเกิดว่ามีบูเฟมเนี่ยอาจจะเป็นประมาณนี้แต่จริงแล้วมันไม่มีในเกมนี้เอาโคตรเกรดวิดีโอลองคิดภาพตามดูถ้าเกิดดอกอ่ะเดี๋ยวถ้าเด็ก6ขวบคิดว่าไอ้นี่เป็นเรื่องจริงเรียบร้อยผมโดนหลอกโอเคครับก็มันไม่มีจริงนะครับไอ้พลังไฟสีฟ้าอะไรน่ะนะก็ดูกันเพื่อความแบบว่าความสนุกก็พอนะครับนะโอเคก็สรุปแล้วนะก็คือมันไม่มีจริงนะครับเขาแค่แต่งขึ้นมาเฉยๆนะครับดีได้อ่านเม้นก่อนต้องออกเกมไปมีเสียเวลาแย่เลยนะโอเคผมก็ถ้าอยากจะกดไลค์แล้วกด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับดีได้อ่านเม้นก่อนไม่งั้นยาวนะก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้มีคนเชื่อนะเว้ยเนี่ยคนกดติดไลค์นี่คือคนที่เชื่อใช่มั้ยเดี๋ยวผมกดไลค์ไปแล้วอ่ะสวัสดีทุกคนเลยครับอยู่ในเกมโลบอกที่มีชื่อว่า Block Food อีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้โชว์คอนเซปต์นะครับของชาวต่างชาติไปคลิปนึงนะครับผมลืมบอกอะไรไปอย่างนึงนะครับก็คือทางตัวผมเนี่ยกับคลิปที่ได้ลงไปในพาร์ทที่แล้วนะครับที่ให้ CR ไว้เนี่ยผมได้คุยกับเขาแล้วนะครับเขาได้อนุญาตให้ผมเนี่ยเอาคลิปมารีแอคชั่นนะครับเอามาลงได้แล้วก็ให้เครดิตนะครับเดี๋ยวจะมีคนทักทวงเรื่องเครดิตนะครับก็ช่องเขาเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้นะผมไปเจอคลิปนี้ของเขามานะครับน่าสนใจมากนะครับจากต้นฉบับนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้นะครับเป็นฟินิกเป็นผลฟินิกโดนคำสาปไปกลายเป็นสีดำซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจมากครับคอนเซปต์อัลเดอร์17นะครับย้ำนะครับเป็นคอนเซปต์ในคลิปแรกเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าตัดต่อเฟกคือมันตัดต่ออยู่แล้วครับมันเป็นคอนเซปต์อ่ะเข้าใจคําว่าคอนเซปต์ไหมครับใครเข้าใจก็ผมขอคนละ1ไลค์แล้วกันมีอยู่1คนนะที่กดไลค์โอเคมี1คนที่เข้าใจโอเคอย่างดีเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขาดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะทำยังไงนะถึงจะได้เป็นฟินิกซ์สีดำนะครับไปกันเลยโอเคครับเราอยู่ที่หน้าของARSI นะครับนะครับช่องเขาอยู่ใต้คลิปนะครับที่ผมได้ย้ำไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับในคลิปนี้สุสานฮาโลวีนนะครับคลิปนี้มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับนี่นะเป็นCurse Phoenix เนี่ยเป็นฟินิกต้องสาปนะครับฟินิกต้องสาปอ่ะอันนี้ผมฟินิกธรรมดานะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีของบางอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนะครับแล้วเราดูกันต่อเขาบอกว่ากำลังทำตัวชิวๆอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำตัวชิวๆในเกมอยู่ประมาณนี้นะครับก็กำลังหาคอนเทนต์ว่าจะอัดอะไรลงช่องนะครับเขาก็เลยเดินไปเช็ค NPC นะครับ NPC ที่ทำฮาคิ V2 ป่ะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าอ้าวลืมไปว่ามันคือตัวทำฮาคิ V2 ฮาคิสังเกต V2 นะเขาบอกว่าเขาลืมไปนะเขาพยายามคุยกับเขานะแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับมีบางอย่างที่โหดเกิดขึ้นก็คือฮาคิ V2 น่าจะเป็นมุกของเขานะตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะหลังจากนั้นนะเขาก็ได้ทำการฆ่าเจ้าผมแบกมานะอาคาอินุนะครับด้วยผลฟินิกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเขามันใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าเราต้องฆ่ามันด้วย1พอยต์เหรอคือผมสามารถผมห้ามอัพผลฟินิกเลยใช่ไหมน่าสนใจนะคอนเทนต์นี้น่าสนใจนะเดี๋ยวดูสิแล้วก็ห้ามใช้ฮาคิหรืออื่นๆนะห้ามใช้อะไรเลยใช่ไหมใช้แต่สกิลธรรมดาแล้วก็ห้ามอัพด้วยใช่ไหม
หลังจากที่ฆ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรารีโอเพนเดอะเกมนะก็คือเปิดปิดเกมใหม่นะมันจะเป็นอะไรวะแล้วก็แอนยูฟินิกวิวบีไวท์เหรอจะกลายเป็นสีขาวเหรอเอ้าไม่ใช่สีดำเหรอเดี๋ยวเราดูเราดูเราดูผมให้ข้อมูลผิดเหรอเฮ้ยเชดแต่คนนี้ตัดต่อเนียนจริงเนียนมากครับเนียนมากสวยนะถือว่าสวยนะโอ้โหเคิร์สฟินิกฟินิกดีวิลสีอย่างเท่สีอย่างเท่ไหนดูโอ้โหมันก็ออกขาวๆดำๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นสีดำแล้วกันนะฟินิกสีดำแล้วก็แสงเนี่ยเป็นสีส้มๆนะส้มๆดำๆหน่อยออกน้ำเงินนิดนึงเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งมากอันนี้เจ๋งมากถ้าทำคอนเซปต์นี้คือไม่เกี่ยวกับวันพีซเลยนะครับหลบลิขสิทธิ์ได้100%เลยนะถ้าเกิดทางเกมทำขึ้นมาจริงๆอ่ะเป็นคอนเซปต์ที่เจ๋งนะครับแล้วก็บินขึ้นไปดูนะครับมีอะไรอีกไหมเขาก็โชว์สกิลนะหมดแล้วนะครับเครดิตนะครับอยู่ใต้คลิปนะผมขอพูดอีกรอบเลยนะเดี๋ยวมีคนทักทวงนะครับเดี๋ยวเราลองตัดไปในเกมกันดีกว่านะครับว่าเราจะฆ่าใครนิ้วเนี่ยด้วยแต้ม1พอยต์ผลฟิสิกส์เนี่ยยากขนาดไหนนะครับไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเสกบอสเลยนะครับแล้วก็ผลฟิสิกส์ของผมเนี่ยถ้าแตกบอกฟุตเป็น1นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตีกันเลยนะโบโอ้ใช้เวลานานจริงใช้เวลานานจริงถ้ามันตีเข้าแค่นี้ก็ใช้เวลานานจริงโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกอคลิปไปเลยโอเคครับคือเอาจริงๆไหมเมื่อกี้เนี้ยผมลองแล้วผมลองใช้ผลฟินิกตีเพียงนิดแล้วครับเอาจริงๆอ่ะผมใช้เวลานานมากครับกว่าจะตีมันตายเกือบตีเข้าทีนี้ทีนี้นะครับผมก็เลยเอาดาบเนี่ยฟันแม่งไปเลยนะครับพี่แอปมันไม่ตรงเงื่อนไขมันจะได้เหรอครับอ่ะฟังนะครับคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์นะครับนะใครที่ดูแล้วคิดว่ามีจริงเนี่ยช่วยอ่านคอมเมนต์นะผมขอไม่ตีจริงๆแล้วกันนะครับมันนานมากเลยนะแต่ว่าถ้ามันมีจริงๆอ่ะผมก็ยอมตีนะถ้ามันได้จริงอ่ะผมก็ยอมตีนะมันน่าสนใจนะครับถ้าแบบกลายเป็นแบบสีเหมือนในคลิปนั้นอ่ะคือน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะว่าผมจะเอาคลิปอะไรของช่องเขามาอีกนะครับอะไรที่ผมสนใจผมก็จะดึงมานะครับผมได้ขออนุญาตเจ้าของช่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับย้ำรอบท้ายนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันเป็นเพียงคอนเซปต์อัปเดต17เท่านั้นนะคอนเซปต์จากแฟนเมดอ่ะเรียกว่าแฟนเมดก็ได้ครับง่ายดีนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้แฟนเมดนะแฟนเมดอย่าให้พูดซ้ำอย่างเฟี้ยวผมพูดเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะสวัสดีคนเลยนะครับในเกมโลบอกว่าที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับจากเมื่อคลิปที่หลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ลองทำบลูเฟรมไปนะก็คือพลังไฟสีฟ้านะที่ผมได้ทำคลิปไปให้ดูเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำดาบโยรุแบบเรนโบว์นะครับดาบโยรุแบบเรนโบว์นะครับก็เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงคอนเซปต์นะครับที่อาจจะมีในอัปเดต17นะครับโดยฝรั่งคนหนึ่งนะครับในช่อง YouTube นะครับที่ผมติดตามเขาอยู่นะครับก็บางคนก็ไปเม้นด่าเขาว่ามันไม่ได้จริงไม่มีจริงมันหลอกใครจะไปบ้าทำคือช่วยอ่านดีคริปชั่นด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นแค่แบบว่าคอนเซปต์แฟนเมดขึ้นมานะครับถ้ามีดาบฮาคิเนี่ยสายลุงเนี่ยมาถึงดาบจะรู้สายลุงเนี่ยเรนโบว์นะครับมันจะเป็นยังไงครับแล้วมันจะใช้การหาเนี่ยยังไงเดี๋ยวที่ผมขอชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าเป็นแค่คอนเซปต์นะครับมีเดี๋ยวมีคนบอกว่ามันเฟกมันไม่จริงมันมันก็ไม่จริงอยู่แล้วครับมันเป็นแค่คอนเซปต์นะก็แค่ยกคลิปของเขาเนี่ยมาทำนะครับก็เครดิตก็อยู่ใต้คลิปนะครับในดีคริปชั่นนะครับผมดูแล้วมันน่าสนใจดีนะครับก็คือเขาไม่ได้มีแค่นี้นะช่องเนี้ยคือเขามีแบบว่าหลายอย่างเลยครับว่าจะเป็นผลแสงนะจะเป็นสีม่วง
เนี่ยเป็นผลพระเดมอนอะไรเต็มเลยนะและมันน่าสนใจมากนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเกินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับคลิปของเขาเนี่ยว่ามันทำยังไงเราถึงจะได้เรนโบว์โยรุมาเนี่ยก็เลยนะครับเราต้องไปที่โลก3ก่อนนะครับโลกนี้เนี่ยเราไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เราต้องมีหมวกนี้นะครับเราต้องมีหมวกนี้นะครับพี่ครับหมวกนี้หายังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปบอกนะครับเราไปทำให้ดูที่โลก3นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ช่องของเขานะครับ New Rainbow You Do How I Got The Real Base Source In Game Block Foot Update 17นะครับเป็นแค่คอนเซ็ปต์ที่ผมบอกนะครับเราลองดูคลิปเขากันนะครับว่าเป็นยังไงนะทุยที่อย่างเฟี้ยวผมพูดเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะทุยเท่จริงเท่จริงเรือโดนตัดเรือขาดนะครับเท่จริงครับเรนโบว์ยูรุผมชอบคอนเซ็ปต์นี้มากนะนี่ Subscribe for more content นะครับช่องเขาก็อยู่ใต้คลิปนะครับไปกด Subscribe กันได้นะครับสำหรับช่องเขานะครับมาแล้วนะครับนี่ครับเขาจะสอนนะวิธีการหาเรนโบว์โยรุนะครับย้ำอีกรอบนะครับนี่เป็นเพียงคอนเซ็ปต์นะครับเป็นเพียงแฟนเมทเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีFinal Hero เนี่ยก็คืออันนี้นะครับ Unlock Rainbow Serial นะครับนี่ครับเราต้องมี Musketeer Hat Musketeer Hat นะครับแล้วก็เขาจะเดินออกมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปจุดที่สูงที่สุดนะครับที่อยู่ใน Floating Turtle นะครับก็คือเกาะเต่านะครับขึ้นไปสูงที่สุดก็คือตรงนี้นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มองไปที่ทะเลแล้วก็กด Dark Air Slash นะครับปึ๊บนั่งไงต่อเราสามารถใช้เลนโบยูได้นะครับในการปิดและเปิดใหม่นะครับเอ้ยมาแล้วเจ๋งมากอ่ะผมชอบคอนเซปต์นี้ของเขามากนะไม่ควรมีนะคือมันเจ๋งมากอ่ะในไหนฮาคิก็เปลี่ยนสีได้แล้วอ่ะถ้าเกิดแบบว่ามีเปลี่ยนสีดาบด้วยมันจะเท่ขนาดไหนวะทุกคนว่าดูดิยังสวยอ่ะมันดูแบบรู้สมจริงมากเลยนะแบบตัดตอนเรียนมากนะที่ผมพูดจริงไปเรารอทำกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปกันเลยตอนนี้เราเข้ามาในบล็อกฟุตแล้วนะครับเอาดีเลยเนี่ยเราไปที่Turtle Mansion นะครับวิธีการหาหมวกมัสMusketeer Hat อันนี้นะครับเดินมาตัวนี้นะครับรับเควส Citizen นะครับถ้าเราทำเควสนะครับก็คือมาตีเจ้าพวกนี้เจ้าพวกนี้นะครับ50ตัวแต่พวกนี้ป่ะผมลืมนะครับมันจะมีชื่อบอกอยู่นะว่าตีอะไรนะครับมันค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราตีบอสช้างนะครับบอสอีเลฟเว่นที่เกิดตรงนี้นะครับต่อไปนะให้เราไปสถานที่หนึ่งนะครับตรงไหนวะตรงนี้ป่ะตรงไหนนะเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกับที่ตีแฮนค็อกนะครับแฮนค็อกเหรอนี่ครับเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้หมวกนะครับพอเราได้หมวกมาแล้วเนี่ยให้เราขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดในเกาะเต่านะครับตรงนู้นเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะตอนนี้กระโดดไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวกดสกิลขึ้นไปโอเคกระโดดรีเซ็ตแล้วนะครับมันจะถึงอยู่ปึ๊บขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามองไปที่ทะเลนะครับแล้วกดสกิล Dark Air Slash แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวต้องเปิดฮาคิก่อนนะครับถ้าเราเดินมามองทะเลนะครับแล้วก็ให้เรากดสกิล
Dark Air Slash นะครับแล้วก็ให้เรากดเปิดและปิดฮาร์คีใหม่นะแล้วมันก็จะสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูปึ๊บนะเราก็สามารถเปิดและปิดใหม่นะก็สามารถใช้ได้นะครับพี่ครับไหนอ่ะพี่เห็นได้เลยมันคือคอนเซ็ปต์แฟนเมดที่เขาทำขึ้นมานะครับแล้วอีกครั้งนะว่าลิงก์เครดิตของช่องเขาเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะผมค่อนข้างสนใจคอนเซปต์นี้นะถ้าแบบว่ามีใครที่ทำคอนเซปต์นี้นะเป็นคนไทยนะหรือว่ามีช่องที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่บอกได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะผมชอบนะหรือว่าใครแบบว่ามีคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าพี่ครับผมเคยคิดว่ามีอันนั้นมีอันนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะหรือว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามานะครับก็คอมเมนต์บอกได้คอมเมนต์ถามได้นะนะอ่านแล้วกดหัวใจนะครับยังไม่อ่านก็คือยังไม่ได้กดนะครับผมอ่านทุกเม้นเลยนะครับคอนเทนต์นี้ผมสนใจนะครับเอาไว้ผมก็จะฝากที่จะกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้ฟิองอย่างเท่ขาดำไฟสีฟ้าสวัสดีทุกคนนะครับเกมโรบอทที่ชื่อว่าบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับเรากลับมากันอีกแล้วครับสำหรับคลิปคอนเซปต์อัปเดต17นะครับโอเคครับก็จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำคลิปไปนะครับผลฟินิกคำสาบนะครับสีดำสียังสวยเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคนดูคลิปแล้วก็อ่านคำอธิบายมากขึ้นนะครับว่าคือมันไม่ใช่ของจริงนะครับคือมันเป็นคอนเซปต์อ่ะดูเหมือนว่าจะมีหลายๆคนนะที่เข้าใจแล้วนะครับว่ามันคือแฟนเมดขึ้นมานะครับโอเคคลิปนี้นะผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปผลฟินิกก่อนนะผลฟินิกที่เป็นสีดำนะครับย้อนไปดูก่อนเลยนะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะมาลองดูคลิปนะก็คือเป็นคอนเซปต์ขาดำแต่เป็นสีฟ้านะทุกที่ขาดำเนี่ยมันจะเป็นไฟใช่ไหมล่ะแต่ในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าผมยังรู้สึกว่าจะยังไม่ได้เดสเต็ปนะล่าสุดรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ทำคือผมไม่ค่อยได้ทำแบบพวกเมลีใหม่เนี่ยเพราะว่าผมใช้แต่ซูเปอร์ฮิวแมนนะครับในคลิปนี้นะไม่ใช่ในคลิปนี้ในรหัสนี้เดี๋ยวผมขอไปที่ลาวาลาวาจริงๆให้กูเกิดตรงลาวาพอดีแล้วก็เดี๋ยวผมเอาลือตรงไหนเอ้ยอ๋อตรงนู้นครับตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นลืมครับผมไม่ได้มาเล่นโลกนี้นานไงถึงมาเล่นหนึ่งเล่นโลกนี้แต่ว่าผมก็แบบไม่ได้เดินมาตรงแถบนี้เลยครับขาดำนะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่ทุกทีนะครับขาดำเนี่ยมันจะเป็นไฟใช่ไหมครับคือมันจะเป็นไฟแต่ผมไม่มี V2 ให้ดูดิผมมีแค่ V เดียวครับเดี๋ยวผมรอคูลดาวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวรอคูลดาวขาไฟก่อนทุกทีเนี่ยขาไฟจะเป็นสีประมาณนี้นะครับต้องขอไฟทีที่ผมไม่มี V2 ให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแล้วมีเงื่อนไขยังไงครับที่เราจะได้ขาดำสีฟ้าเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรดี blue frame ปะ blue frame เหมือนคลิปไฟสีฟ้าที่ผมใช้ผลไฟอ่ะครับเดี๋ยวเราตัดไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในช่องของ ARSI เหมือนเดิมนะครับ RC มาเดี๋ยวเรามาดูคลิปเขากันนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตครับนี่ขาดำไฟสีฟ้าเรียกอย่างนี้ดีกว่า Moon Step นะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรมากเดี๋ยวผมกอไปเลยเป็นทำตามเขาต่อเขาเลยนะครับเขาบอกว่าแบบนี้เขาจะพาเราเดินไปที่ไหนเอ่ยน่าจะเป็นห้องดาบซูชิตะนะดาบเอ็นมะให้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วยังไงต่อก็คือตีปกติใช่ไหมตีเสร็จแล้วขึ้นมาบนนี้ตีเสร็จแล้วขึ้นมาบนนี้เดินมาตรงนี้แล้วยังไงDishing here is when the challenge begins อ๋อก็คือให้มาตรงนี้นะครับตอนที่เราทำไอ้นั่นแล้วใช่ไหมที่แบบเปิดประตูสามารถเข้าไปได้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาทำโค้ดอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นเราข้ามไปนะครับ
เอานี่นะครับนี่ปกตินะครับกด Death Step นะจะเป็นไฟสีฟ้านะครับเราต้องนะครับกดสกิล Devil Flame นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อว่า 10,000 รอบหรือว่า10ผมดูจากตรงนั้นน่าจะ 10,000 รอบปะไม่แน่ใจนะวันนี้อันนี้คือเขาคูณ10คลิปเลยนะครับต้องทำในโลกในเซิร์ฟเดียวกันนะครับเขาบอกว่าแบบนี้ยังไงต่อมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับที่จะทำเสร็จมันก็นานจริงๆอ่ะเขาแนะนำให้ทำทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับน่าจะเป็น 10,000 รอบป่ะแล้วยังไงต่อฮะกอไปเลยสิอันนี้ผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยอย่างเท่เฮ้ยเชดอย่างเท่เขาไปโชว์สกิลไหมเฮ้ยมีเอาว่ะเฮ้ยอย่างเท่ขาดำไฟสีฟ้าแต่ว่าขั้นตอนการทำมันค่อนข้างยากนะเนี่ยยากมันยากแล้วนานด้วยใช้เวลาค่อนข้างนานและยากมากเลยแต่โดยรวมแล้วก็เท่ดีนะก็เท่ดีครับแต่เงื่อนไขเขายากไปนิดนึงนะผมว่ากด 10,000 รอบเลยอะทุกทีอะถ้าเกิดจะทำขาดำสองข้างเนี่ยต้องกด100รอบใช่ไหมอันนี้กด 10,000 รอบผมรู้จะทรงแล้วไม่น่าใช่10รอบครับน่าจะเป็น 10,000 รอบมากกว่าน่าสนใจนะคอนเซ็ปต์น่าสนใจครับแต่รู้สึกว่ากด 10,000 รอบนี่จะเกินไปเยอะเกินอ่ะหรือว่าใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมอ่านทุกเม้นต์เลยนะครับไม่อยากรู้ความคิดของทุกคนนะว่าถ้ามันมีจริงๆเนี่ยอยากให้มันทำยังไงถึงจะได้มานะก็คือภารกิจยังไงให้มันได้มาอาจจะเป็นการฆ่าบอสซันจิหรือเปล่าแบบอนาคตอาจจะมีบอสซันจิมาอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะเป็นคอนเซ็ปต์นะสกิลก็ประมาณนี้นะครับมีไหมหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ลิงก์เครดิตช่องเขาเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับก็คอนเซ็ปต์ของเขาก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีความคิดเห็นไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนตัวผมนะผมก็ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วว่ามันค่อนข้างนานเกินไปนะครับก็มาพูดคุยกันใต้คลิปนะครับถ้าให้มีจริงๆเนี่ยผมอยากจะได้แบบว่ากดเพิ่มอีกสัก200ครั้งก็ได้ไม่ก็ทำภารกิจตีบอสทำภารกิจที่จะมาในอัปเดตต่อไปนะครับน่าสนใจนะคอนเซปต์นี้นะครับคลิปช่องเขาก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ไม่อยากรอดูผมทำคลิปเนี่ยสามารถไปดูก่อนได้เลยนะครับลิงก์ CR เขาเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับไปดูคลิปเขาก่อนได้เนี่ยครับหรือคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะที่ผมเอาคลิปของเขามา react เนี่ยครับผมค่อนข้างสนใจนะคลิปเขาผมค่อนข้างสนใจนะครับค่อนข้างสนใจเลยผมเลยยกคลิปเขามาทำนะครับและอีกอย่างนึงเขาก็อนุญาตไฟเขียวผมแล้วนะโอเคเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนเอ่ยมันอยู่ที่ไหนนะไอ้ที่มันเปลี่ยนซูเปอร์ฮิวแมนน่ะมีคนลืมไหมมันนะมันอยู่เกาะหิมะไม่ใช่เกาะนี้สิมันต้องอยู่ตรงเกาะนู้นเกาะไหนก็เกาะนู้นป่ะเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนซูเปอร์ฮิวแมนเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับมันเกาะไหนอ่ะสโนว์มันอยู่ที่สโนว์แล้วก็หลังบ้านใช่ไหมมีใครลืมเหมือนผมป่ะมีใครลืมผมก็เมนทิ้งไว้ได้นะตรงนี้อยากรู้ว่ามันมีคนลืมไหมเพราะว่ามันก็นะนานแล้วนะมาตรงด้านนี้นี่ไง Material Art Master นะได้ซุปเปอร์ฮิวแมนกลับคืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ลองไม่ใช่หรอกอย่าลืมฝากที่จะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับจะได้มาเมนแรกก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้ปังปังปัง
เออมันก็โอเคนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ของเราในเกมโรบอทที่ชื่อว่า Block Foot นะครับผมคลิปนี้นะครับมีใครจำ ARSI ได้ไหมคลิปที่ผมเคยทำ Rainbow High Chief ไปครับตอนนี้เจ้าของช่องเขาได้ลงคลิปแล้วนะก็หายไปประมาณ3เดือนหายไป3เดือนเลยนะครับแล้วเขาก็ลงคลิปที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดสมมติว่าแอดมินเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีสกิลทุกอย่างในเกม Block Foot ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาตามความรู้สึกผมก่อนนะครับผมรู้สึกว่าระบบนี้มันค่อนข้างเจ๋งนะถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้คนทั่วไปสามารถเปลี่ยนสีสกิลได้อย่างเช่นเนี่ยดาบเนี่ยเป็นดาบแสงใช่ไหมดาบพลแสงนะครับอาจจะมีแบบว่าให้สุ่มเป็นแฟลกเมนเป็นโลบักก็ได้นะแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นเนี่ยเป็นแสงเปลี่ยนแสงเนี่ยเปลี่ยนแบบผลแสงเป็นแสงสีฟ้าแสงสีเหลืองแสงสีเขียวอะไรพวกนี้คุณคิดว่าไงคุณคิดว่าโอเคไหมผมว่าก็โอเคนะถ้าเขาจะเอาเข้ามานะมันเป็นช่องทางในการหาโลบักของเขาได้เลยนั่นเนี่ยแบบทำสีเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไอ้สีฮาคิเนี่ยผมอยากจะให้มันสามารถเปลี่ยนได้นะดาบยูรู้อ่ะโอเคตามหลักของเกมคือดาบยูรู้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะคือถ้าเกิดเขาใส่พวกสีแดงสีม่วงไปมันก็ไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรถูกไหมเออผมมองว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้แบบไม้สุ่มแต่เขาคงไม่ทำหรอกนะมันก็เป็นแค่คอนเซปต์นะครับผมคลิปที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับเป็นการตัดต่อนะครับมีคนถามว่าพี่ครับทำไมผมทำไม่ได้ครับมันเป็นการตัดต่อครับหรือที่เรียกว่าคอนเซปต์นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือเขาสร้างโฟโต้ช็อปแล้วเอามาใส่เองนะครับเขาไม่ได้แฮกอะไรนะเออเดี๋ยวเผื่อมีคนร้องนะครับเราไปดูคลิปเขาเลยดีกว่าโอเคครับเราอยู่ที่หน้าช่อง IARSI นะครับเหมือนเดิมนะครับเราลองดูคลิปเขากันนะเดี๋ยวผมขอรีเสียงก่อนดูดาบจะรู้สีแดงพ้นแสงสีม่วงแล้วก็ดาบมิดไนท์นะเป็นสีเขียวผมชอบมากเลยอ่ะดาบบิ๊กมัมเป็นสีฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินนี่ครับเขาเพิ่มระบบขึ้นมานะเป็นระบบ SC นะครับนี่กดมาแล้วก็จะมีเป็นเซิร์ฟเวอร์คอมมานด์นะเป็นแบบสีฮาคิสีฝนเป็นฝนปีศาจนะครับเทเลพอร์ตแตกสกิลประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่านก่อนนี่ไม่ใช่การแฮกดิสคริปต์นะครับดูให้จบหนึ่งเขาแจ้งเตือนไว้แล้วนะเออทุกคนก็ดูให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินนะครับเนี่ยก็สามารถเลื่อนเพื่อเปลี่ยนสีได้เลยเห็นป่ะผมบอกว่ามันเจ๋งมากเลยนะเออผมชอบแบบดูเจ๋งมากอ่ะเขาจะเลื่อนช้าไปไหนอ่ะฮะนี่ดูตัดยูรู้สีแดงอย่างเท่ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาทุกคนจะสุ่มเอาไหมผมเอาแล้วหนึ่งอ่ะแบบอยากได้สีที่ยังชอบแบบเป็นสีแบบสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรพวกเนี้ยตัดยูรู้มันคงเท่มากเลยอ่ะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนสีผลปีศาจนะครับอันนี้เป็นผลแสงธรรมดาเดี๋ยวผมกอไปอ่ะนี่ครับเขาเปลี่ยนสีแล้วนะเป็นสีน้ำเงินม่วงๆนะครับตัวนี้มันสวยมากเลยนะเอาบักยังสวยจริงสวยมากดูดิโอ้โหสวยมากครับนี่สวยมากมาดูผลไฟกันครับอันที่ผลไฟแบบธรรมดานะเขาเปลี่ยนสีไฟเป็นผลไฟสีเขียวนะครับเอาสีเขียวมาใส่เป็นไงเจ๋งปะเจ๋งมากต่อไปจะเป็นดาบนี่สกิลดาบนะครับโอ้โหเป็นสีน้ำเงินโอ้โหมันใช้ได้นะระบบเนี้ยตอนนี้แบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาเนาะดูเขาเปลี่ยนสีสินี่เป็นสีเขียวเออมันก็โอเคนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบสีฮาคิเปลี่ยนตามดาบผลปีศาจสมมติว่าเราเปลี่ยนสีฮาคิเป็นสีแดงใช่ไหมดาบจะรู้เราก็ต้องเป็นสีแดงสกิลก็ต้องเป็นสีแดงเจ๋งอ่ะผมว่าเจ๋งระบบเนี้ยใครที่แบบว่าเสนอแอดมินได้ลองเสนอดูนะแต่ผมว่าคงไม่ได้หรอกนะน่าจะเป็นแค่คอนเซ็ปต์น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากไปดูของเซเบอร์นะครับเซเบอร์จะมีเอกลักษณ์ก็คือสีแดงนะครับเดี๋ยวลองดูตอนที่เขาเปลี่ยนอันนี้คือเขาจะเปลี่ยนสีนะเขาเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีเหลืองป่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันสีเหลืองครับเราลองดูสกิลเขาสิเอาไหนอ่ะ
สีธรรมดาสีเหลืองนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้ my god เจ๋งมากครับเจ๋งมากผมดูชื่อคลิปแล้วผมสนใจมากเลยคลิปนี้ก็เลยอยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนดูนะสนใจมากนี่นะครับเขาปรับเองนะมันไม่ใช่แฮกนะครับเขาปรับเองเนาะโอเคครับคลิปเขาก็ประมาณนี้นะทุกคนมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนี่พูดว่าเปลี่ยนเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดิเผื่ออนาคตมันมีไงเผื่ออนาคตมันมีเดี๋ยวผมลองแบบเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรเป็นสีเขียวปุ๊บเป็นสีเขียวนี่เขียวแบบเซเบอร์ไลท์เซเบอร์เอ้ยทำไมมันยังเราก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วถือดาบมาดาบก็เป็นสีเดียวกันแต่อันนี้มันเป็นดาบปกติแล้วเจ๋งว่ะถ้าเกิดแบบเดี๋ยวผลแสงเป็นผลแสงแบบปุ๊บกลายเป็นสีเดียวกับอันนี้ด้วยอ่ะโอ้โหทุกคนคิดดูมันจะเท่ขนาดไหนโอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากให้กดไลค์แล้วกด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคอนเซ็ปต์นี้น่าสนใจนะครับก็ให้กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์คลิปต้นฉบับได้นะครับผม ARSI นะครับย้ำนะครับนี่ไม่ใช่การแฮกหรือสคริปต์นะครับอันนี้เป็นเพียงคอนเซ็ปต์นะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมเย้ผลแสงเป็นสีม่วงเท่จัดมีคนเม้นบอกว่าเขาอาจจะเป็นแอดมินปลอมตัวมาหรือเปล่าอันนี้นี่ปรับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเหมือนเลยเกมระบบออฟฟิเชียลบล็อกฟุตนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับตัวนี้นะบล็อกฟุตนะครับได้ทำการเพิ่มภาษาไทยมาแล้วนะครับไม่หมายถึงว่าเพิ่มคำแปลมานะครับนี่ลองสังเกตดูขวาล่างนะครับจะเขียนว่าความชำนาญเห็นไหมครับเห็นไหมความชำนาญ นะครับตอนแรกๆนี่ยังไม่มีนะอันนี้เขาเพิ่มมาเป็นคำว่าความชำนาญเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะร้านค้ายังเหมือนเดิมนะครับอันนี้มีเพิ่มความชำนาญการแจ้งเตือนผลพิศาจนะสิทธิพิเศษภายในเกมอ่ะอันนี้นี่ปรับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับบางคนบอกว่าพี่ครับทำไมของผมถึงไม่มีภาษาไทยนะตอนนี้เขาปรับมานี่อ่ะสแต็กนะครับก็เป็นนี่เป็นภาษาไทยเริ่มเป็นภาษาไทยหลายอย่างแล้วนะครับบางคนบอกว่าพี่เราไปทำดูเองไหมมันทำยากนะผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะผมแค่บอกว่าเออมันยังมาไม่ครบเฉยๆนะมีคนบอกว่าเออพี่มึงไปทำเองแต่มึงรีบอ่ะไม่ผมไม่ได้รีบไงผมแค่บอกว่าเออมันยังมาไม่ครบไงรางวัลนำจับ 50,000 เบลีนะเออพี่ยับทำไมเขาถึงไปใช้เป็นเบลีนะครับเขาก็กันลิขสิทธิ์ของเขาเนาะคนมาเล่นเยอะนะเป็นแสนเลยนะช่วงนี้อันนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับสิ่งจำเป็นอื่นๆอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงในส่วนของสิ่งจำเป็นอื่นนะครับตรงนี้ดูนะครับเลือกประเภทดันเจียนนะครับ normal เลือกทีมเลดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะแต่ตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อทุกคนรู้นะว่ามันคือผลอะไรนะครับแต่ทุกคนน่าจะรู้แล้วถ้าเกิดมันแปลเป็นไทยนะครับอ่ะเราดูอีกสัก2ตัวนะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องของเรานะครับอ่ะจากคลิปที่แล้วมั้งจำไม่ได้คลิปไหนนะที่มันมีคำว่า hi แล้วก็มีคำว่าสวัสดีนะตัวนี้ป่ะมันเปลี่ยนเป็นอ้าวยังเลยอะไรอย่างเมื่อกี้เห็นมีคำว่าอะไรกดเพื่อตอบโต้โยมันจะมีตัวนึงที่เขียนว่า hi อ่ะ hi แล้วก็จะมีตัวนึงที่เขียนว่าตัวนี้ป่ะเขียนว่าสวัสดีนี่ไงใช่แล้วนับก็ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะไหนจินเบย์ดิจินเบย์เป็นสวัสดีนะอ่ะเดี๋ยวขออีกที่นึงอยากรู้ผมอยากรู้เจ้าตัวเปลี่ยนฉายานี่เขาเปลี่ยนหรือยังนะครับเปิดใช้งานตำแหน่งล็อกอยู่โอเคถือว่ามีการแปลเพิ่มมานะครับเดี๋ยวตรงนี้สินำทางโอเคจริงจำเป็นอื่นๆนะครับ Embassy Lights Now ตรงนี้ก็เป็นไทยหมดหรือยังเลยนี่ดูสิยังนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันไอฟุตนะครับปนน้ำแข็งใน King Legacy ที่เป็นอวาเคนนะครับสามารถบินได้นะครับน่าสนใจมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้เริ่มทำเลยดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมไปเจอผมไม่ได้เจอนะครับผมก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเคยแบบว่าคุยกันนะก็ไม่ได้เชิงว่าคุยกันเยอะแหละครับก็เคยลองถามดูว่าเนี่ยจะเอาคลิปเนี่ยมาลงในช่องผมได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เครดิตไปนะครับเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างน่าสนใจ
ครับมีคนเม้นบอกว่าเขาอาจจะเป็นแอดมินปลอมตัวมาหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาสร้างเวลใหม่มาเนี่ยเขาเลเวล 10,000 ได้นะครับโดยไม่กี่ขั้นตอนนะครับสามารถมีเลเวลถึง 10,000 ได้อืมแล้วถ้าแตกตันที่ 10,000 บ้างหรือ 1,000 10,000 ครับถ้าแตกตันที่ 10,000 ว้าวนะครับเขาทำยังไงทุกคนอยากรู้ไหมถ้าทุกคนไม่อยากรู้นะครับก็ปิดคลิปไปก่อนนะครับรอไปหาคลิปอื่นดูแต่ถ้าคือทุกคนอยากดูนะครับอย่าเพิ่งข้ามนะกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมแล้วก็ช่องของ ARSI นะครับหรือช่องของต้นฉบับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะไม่ทำตามนะครับย้ำว่าผมจะไม่ทำตามทำไมนะครับมีคำตอบท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำตามนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้า YouTube ของเขากันเลยอ่ะตอนนี้เรามาที่หน้า YouTube ของเขาแล้วนะครับ Breaking the Game ไม่ใช่ The Game เป็นตัว G นะครับ Breaking the Game Getting Level 10,000 Since the Beginning in Box Full Guide นะครับก็คือได้เลเวล 10,000 ตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับทุกคนคงบอกว่าเอ้ยช่องนี้มันบ้าหรือเปล่ามันจะทำได้หรอไปเราดูพร้อมกันนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราสร้างรหัสใหม่ขึ้นมานะครับหนึ่งดิทำอะไรต่อ Any username นะครับก็คือใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับบอกฟุตเลเวล 20k ใครใช้ไปแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี่คือขั้นตอนที่2อ่ะขั้นตอนที่สองนะครับก็ให้เราแต่งตัวให้เราแต่งรหัสเรานะครับเซตอัพเดอะแอคเคาท์นะครับนะเซตอัพเดอะแอคเคาท์ให้เปลี่ยนสกินนะครับเป็นแมนนะครับสำคัญมากนะอันนี้ตามเข้าไปนะครับต่อไปนะถึงเวลาเข้าท็อกซิกฟู้ดนะไม่ใช่บอกฟู้ดนะแต่เป็นท็อกซิกฟู้ดเอออ่ะว่ากันไปนะครับเขาเข้าเกมแล้วไงต่อให้เลือกเป็นสั่งโจรสลัดนะครับเข้ามาแล้วห้ามขยับเอาแล้วมึงให้ตั้งค่าชิปล็อกนะครับตั้งค่าชิปล็อกแล้วไงต่อกระโดด10รอบอ้าว1อ้าว2 3 4 5 6ทำแบบนี้นะครับมันจะเปิดปุ่มคอมมานด์ขึ้นมาใช่เหรอวะมันจะใช่เหรอ10โอเคเรียบร้อยละแล้วไงต่อแต่ไปก็ให้ฟาร์มธรรมดาเหมือนคนทั่วไปฟาร์มเอาว่ากันไปเราต้องการเลเวล9นะครับผมกอเป็นเลเวล9เลยได้ไหมอ่ะเลเวล9แล้วอ่ะยังไงต่อทำตามขั้นตอนแล้วเขาทำอะไรโอเคเขากดบัณฑิตยังไงต่อคอนเฟิร์มกดค้างไว้เหรอแล้วปล่อยกดค้างไว้แล้วปล่อยwhat อะไรเห็นแล้วเปล่าไปดูช้าๆเมื่อกี้ใหม่กันมันมีอะไรเหรอมันมีอะไรคอนเฟิร์มอ่ะแล้วก็กด never mind เอาไม่อะไรเกิดขึ้นอ่ะปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นเลยโดนหลอกเหรอ last step over level boy ความจริงถ้าเกิดคุณต้องเลเวลขึ้นโดยไม่รับเควสอ่ะถ้าทำที่นั่นถูกต้องแล้วมันจะเกิดกลิชนะครับถ้าเกิดไม่ก็จะขึ้นเรื่อง10ปกติมันจะใช่เหรอวะเอาลองดูดิเหลือตัวหนึ่งเขาจะขึ้นเป็นเลเวล10เฮ้ยทุกคนเขามีเลเวล 10,000 What the fuck ผมว่านะน่าจะเป็นการตัดต่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองดูตรงสแต็กเขาแล้วกันแล้วดูสแต็กสิตัดต่อแล้วเฮ้ยสแต็กมี 29,997 สแต็กเยอะจังอ่ะใส่ใน 9,999 เลยเหรอมันจะได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยเอเนจี 50,000 เลือด 50,000 เฮ้ยมึงเป็นแอดมินปลอมตัวมาวันเนี้ย New limit is 10,000 เฮ้ยแล้วดูเลือดกับเอเนจีครับขึ้นแบบสมูทมากเลยอ่ะถ้าเขาบอกว่าตัดต่อนี่คือเนียนมากเลยนะถามจริง That is what you video หวังว่าจะชอบนะ
เจ๋งว่ะเขาแอดมินฟอร์มตัวมาแล้วแบบถ้ามีคำถามคอมเมนต์ถามเขาได้ถามเขานะไม่ใช่ถามกูนะกูไม่รู้เขาตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่สคริปต์หรือเป็นการแฮกนะครับย้ำว่าไม่ใช่สคริปต์หรือการแฮกนะครับอาจจะทำให้โดนแบนได้นะครับดูที่เขามีอะไรตอบเปล่าเจอกันเหมือนคลิปหน้านะไม่มีหน้าแต่ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะผมขอตั้งคำถามนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ทำตามคลิปนี้นะครับรู้กันดีใครที่ติดตามผมนานเนี่ยจะสังเกตว่าผมเนี่ยนำคลิปของ ARSI เนี่ยมาเผยแพร่ด้วยคนดูค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นการตัดต่อ 100% นะครับแต่ตัดต่อได้เนียนมากนะครับผมน่าสนใจอ่ะนะเอามาให้ทุกคนคนไทยได้ดูนะครับให้ดูอะไรแบบสนุกๆนะครับดูแค่ผู้คำบันเทิงก็พอนะครับอย่าไปทำตามนะครับเชื่อกูไหมมีคนดูไม่จบคลิปหรอกนะมันก็จะมีคนเม้นว่าพี่แอฟผมทำตามแล้วผมไม่ได้ครับขอให้ได้แล้วกันนะโชคดีไปละบายอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดูมันสวัสดีก็เลยนะครับเกมเราบอกก่อนที่ชื่อว่าบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีสิ่งที่น่าสนใจจะมาให้ทุกคนดูกันอีกแล้วเดี๋ยวทุกคนจำคลิปทำเลเวล 10,000 ได้ไหมคลิปนั้นน่ะบางคนก็บอกว่าเออครับพี่ผมทำได้ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ครับทำไงครับทำได้ครับง่ายมากครับพี่คือจะบอกก่อนว่าในคลิปนั้นบอกไปแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ของจริงนะมันก็คือแบบแฟนเมคขึ้นมานั่นแหละนะแบบทำมาเพื่อให้ทุกคนดูนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นแอดมินหรือเปล่าครับพี่เขาเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรนะเขาแค่ตัดต่อนี่ครับผมแล้วคลิปเขาค่อนข้างเนียนนะน่าสนใจมากนะครับคลิปนี้ก็ทำอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เลเวล 10,000 นะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผลฟินิกครั้งนี้จะเป็นผลฟินิกนะครับแล้วอาจจะสุ่มได้ผลฟินิกก็ได้นะเว้ยลองดูแพ้ได้ผลไม้เพชรโอเคครับก่อนเราจะไปดูนะครับตอนนี้ผมยังรับคนเข้าแคนอยู่นะครับขั้นต่ำค่าหัวประมาณ 4-5 ล้านนะครับมากกว่านั้นยิ่งดีนะครับส่งมาได้ที่ Discord ใต้คลิปนะครับลิงก์ Discord ผมได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์เก่ามันพังอ่ะผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เป็นผลฟินิกก่อนดีกว่านะครับคือผมแค่เห็นเขาลงคลิปนะแต่ผมยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเท่าไหร่นะครับว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะผมอาจจะพูดไปแล้วภาคด้วยไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูก่อนแบบดูพร้อมกันเลยนะครับจะได้ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเขาจะทำอะไรกับผลฟินิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขากันดีกว่านะครับคุณ ARSI นะครับไปกันเลยครับผมโอเคครับเรามาอยู่ที่ช่องของคุณ ARSI เหมือนเดิมนะครับเขาจะทำเป็น The Hidden Puzzle นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ Puzzle ลับนะครับที่จะทำให้ผลฟินิกของคุณเนี่ยกลายเป็นระแบบ Legendary นะครับ Full Guide นะครับเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมขอรีก่อนนะนี่น่าจะเป็นอันดับแรกนะครับ Only Phoenix นะครับผลฟินิกนะครับต้องตื่นนะครับแล้วก็ No Accessory นะครับห้ามมีของแต่งตัวห้ามมีปืนหรือว่าดาบนะครับแล้วก็ต้องเลเวลตันด้วยเขาก็เก็บไปหมดเลยนะครับเหลือแค่ผลฟินิกอย่างเดียวนะครับผมแล้วยังไงต่อ Time to go fishing island เขาเดินมาที่เกาะนี้นะครับแล้วยังไงต่อเขาเดินไปฝั่งนู้นเหรอไปไหนวะไปไหนวะไอเฮดทางนี้ตรงหินนั้นมีอะไรอันนี้คือกำแพงที่จะทำให้เกิดพัซเซิลต้องอยู่ตรงนี้10นาทีใช่เหรอใช่เหรอวะหลังจากนั้นจะมีไดล็อกบ็อกซ์จะเกิดเหรอคืออะไรวะไม่เข้าใจวะเฮ้ยAnyone here? มีเสียงด้วยนะมีเสียงพูดด้วยนะฟังเฮ้ยสวัสดีเขาอยู่ที่นี่ไว้ได้โปรดตอบฉันที The first dialogue with voice จะมีเสียงพูดออกมา I'm trapped in some mysterious spell inside this wall. It's a bit lonely, but now you're here, I have a mission for you. Go where the strong people are. You must defeat the two opposites with your flames. เขาบอกประมาณว่าเราเนี่ยได้แบบยังไงอะเราตกอยู่ในกับดัก
ของเขาแล้วเขาก็แบบจะให้พลังกับเรานะครับประมาณนี้นะแปลแบบประมาณนี้นะให้ทุกคนเข้าใจเป็นภาษาไทยนะถ้าแบบแปลลงตัวเกินเดี๋ยวมันจะงงนะครับต่อไปถ้าเราไปไหนนะไปโลก2ใช่ไหมมาที่โลก2ผมขอไปโลก2มาโลก2แล้วนะครับตอนนี้อยู่บ้านของดูฟามิงโก้นะครับต้องฆ่าบอสดูฟามิงโก้แล้วก็คูซันนะครับบอสน้ำแข็งแล้วก็บอสสวานบอสได้นะโอเคเขาก็ตีใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรนะไปตอนตีเสร็จเลยแล้วกันตีเสร็จแมนแวร์เดอะบอสบอสไปไหนอะบักฟิกบอกฟุตแอบใส่มีมาอีกนิดนึงนะบอกฟุตก็บักอย่างนี้แหละครับนะยิมโลบอกมันก็บักอย่างนี้แหละนะโอเคต่อไปก็เสร็จแล้วนะต่อไปก็ให้บักเข้าไปหลังวอลหลังวอลมีอะไรวะกดชิปแล้วใช้โซลูเข้าไปซูมออกแล้วก็ใช้โซลูเข้าไปเหรออ่ะยังไงต่อวะออกไปแล้วแล้วไงอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่ะฮะแล้วไงมีหินอยู่ตรงนี้คือวอลอีกวอลหนึ่งรอ10นาทีแล้วจะมีเสียงใดหรอพูดอีกรอบหรอใช่เหรอวะนะงั้นต่อ What? เฮ้ย Who's there? เฮ้ยมาวีกิ้งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาคุยเดี๋ยวเรดี้เซนต์อยู่น่าจะเป็นเสียงจากฟิตแมนที่ส่งเรามานะครับTry to defeat the mightiest of the sea and prove your worth. Defeat the mightiest of the sea. ถ้าอยากได้พลังนะครับไม่รู้ว่าต้องไปทู่กับตัวอะไรนะครับต่อไปให้ไปที่โลก3อ่ะไปโลก3ยังอ่ะมาโลก3แล้วสู้กับบอสบิ๊กมัมนะครับใช้ผลฟินิกซ์อย่างเดียวเหมือนเดิมเลยก็อาจจะยากนิดนึงนะจะยากมากสำหรับคนที่ไม่ได้อัพผลนะครับอัพผลก็ยังยากแล้วจริงโอเคตายแล้วนะครับดอทบัดดี้ซอสด้วยถือว่าโชคดี GG easy ว่ะโอเคต่อไปก็กลับไปที่ปราสาทนะครับแล้วไปต่อแล้วก็จะออกจากแมนชั่นไปนะครับแล้วไปทางซ้ายอ่ะฮะเดี๋ยวผมขอรีดเสียงกัน Say hi to Jack and continue hi สวัสดี Jack ก็เดินต่อ อย่างนี้เหรอ เขาจะไปไหนวะขึ้นไปปีนแล้วก็ไปด้านหน้าได้ปีนมาบนนี้แล้วไงต่อเอาละหินอีกละอันนี้คือหินอีกหินหนึ่งอีกหินกำแพงนะอีกกำแพงหนึ่งคือยังไงอะเฮ้ยตอนนี้ผมตามคุณมานานแล้วนะคุณชื่ออะไรน่ะหินมันเริ่มถามเราครับทำไมถึงไม่พูดล่ะลองขึ้นไปด้านบนดูจะมีคนดูเราอยู่ไม่ต้องพยายามที่จะตามหาฉันแล้วมันจะเจอพลังที่ซ่อนอยู่เหรออือหือไหนขึ้นไปดิไหนอ่ะจะไปคือคุมสมบัติอันสุดท้ายเจเนอรี่แปลว่าเพชรได้นะแต่ผมแปลเป็นคุมสมบัติแล้วกันก็ได้อยู่แหละขึ้นไปที่บนต้นไม้อันนี้แล้วไงต่ออ่ะแล้วไงอ่ะขึ้นมาแล้วไงตรงนี้อ่ะแล้วไงต่อจะมีอะไรวะรอแป๊บนึงเวทซัมไทม์เสื้อเขาเขียนว่าอุซูมากิเด้อนี่อุซูมากิเอาโตไปเชียวอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดูมันดูจริงมากเลยว่ะเฮ้ยมันดูแบบเนียนอ่ะมันดูจริงอ่ะได้ไปแล้วครับตอนนี้ GG ที่ตอนนี้เขาได้อะไรมาผลฟินิกซ์เปลี่ยนสีอ่ะโอ้ผลฟินิกซ์เปลี่ยนสีประมาณนี้ป่ะมีแค่นี้ป่ะนี่คลิปจบยังไม่จบน่าจะโชว์สกิลนะไม่น่ามีอะไรแล้วนี่ก็กลายเป็นผลฟินิกซ์แบบเลเจนดารี่นะครับก็คือเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะเปลี่ยนสีมาออกธีมขาวๆนะตอนแรกจะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินใช่ป่ะตอนนี้ออกมาเป็นสีขาวๆก็ไปลองทำกันดูนะครับลองทำกันดู
เดี๋ยวก่อนนะครับคือก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับมันก็เป็นแฟนเพจขึ้นมานะครับถ้าเกิดดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์คำว่าฟินิกนะครับผมก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วนะครับเพราะว่าผมกดดูแบบข้ามๆอ่ะที่ผมบอกว่ายังไม่ดูคือผมไม่ดูคลิปเต็มเลยผมกดข้ามๆไปจนจบโอเคหมดแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปฝากให้จะกดไลค์และกด Subscribe ที่ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปผมเย่อย่าไปหาลองทำนะครับมันเป็นแฟนเมดนะใครทำได้ก็อย่าลืมกด1แล้วก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะไปละไอเทมดอบเลชคืออะไรครับเลชความโกรธเหรอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วในเกม Roblox แบบที่มีชื่อว่า Block Foot นะครับคลิปนี้เราเปิดตัวกันที่ชื่ออะไรนะไฮด้านะครับมังกร3หัวนะไม่มีที่ไหนที่ผมเคยเปิดคลิปในสถานที่นี้มาก่อนนะครับไม่เชื่อเราไปหาดูนะครับทำมาเป็น500กว่าตอนแล้วมั้งบอกฟุตนะเยอะสุดในช่องแล้วนะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิป ARSI นะที่คนกล่าวหากันว่าเขาเป็นแอดมินปลอมตัวมานะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่แอดมินแต่อย่างใดเนี่ยเขาเป็นเพียงผู้เล่นธรรมดาเนี่ยที่พยายามทำคอนเซปต์ทำคอนเทนต์มาให้เราดู okay. นะครับผมเนี่ยเคยคุยกับเขาแล้วไม่ดิไม่ใช่ใช้คำว่าเคยคุยดีกว่าใช้คำว่าถามเขาดีกว่าว่าเออเนี่ยจะเอาคลิปมาเรียกชั่นได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะให้เครดิตนะครับเขาก็ตอบตกลงนะครับนานแล้วนะนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีจะมีคนหาว่าพี่จะไปก๊อปคลิปเขามานี่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วก่อนจะเอาคลิปใครมาลงเนี่ยผมมักจะขอก่อนนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคลิปนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีใครไปเรีแอคชั่นหรืออะไรเลยผมก็จะขอก่อนตลอดนะครับแต่ว่าไอคลิปบอกฟูดที่เอามาเรีแอคชั่นคือมันเป็นของเทเลอร์นะใครๆเขาก็เรีแอคชั่นได้นะเพราะเกมมันเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไหมครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันนะครับแต่ว่าผมใบให้เลยนะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพลังครับเป็นพลังลับนะครับที่อยู่ในเควสเนี่ยเป็นความโกรธอะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมดูเหมือนเดิมครับผมดูแบบกอนะครับไม่ได้ดูหมดนะครับแต่ผมจะดูพร้อมกับทุกคนที่นี่เลยนะครับย้ำนะครับคลิปนี้คือคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ของเจ้าตัวก็คือคอนเซปต์อะมันเป็นเขาไม่ใช่แอดมินไม่ใช่อะไรครับเขาสร้างขึ้นมานะเพื่อให้คนดูเนี่ยบันเทิงนะครับโอเคก่อนจะไปดูนะฝากกดไลค์กด Subscribe สิผมก่อนอ่ะกดแล้วกดแล้วงั้นเราไปกันเลยครับผม Let's goโอเคผมตอนนี้เราอยู่ในช่องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูซิมาสวัสดีทุกๆคนบางอันผมอาจจะไม่ได้แปลนะครับแล้วก็บางอันผมอาจจะกอนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะวันนี้ครับเขาจะมาโชว์นะครับสกิลลับนะครับhidden skill นะครับเราจะได้จากเควสไลน์ในบล็อกฟุตนะครับก่อนเริ่มเควสนะครับต้องมีขั้นต่ำก่อนนะก็คือต้องมีของตามนี้ก่อนต้องมีอะไรวะเอาซอสนะครับดาบทั้งหมดในเกมนะครับรวมถึงดาร์กเบรดด้วยนะครับแล้วก็เผ่านะครับเป็นเผ่ากูนก็ได้หรือเป็นเผ่าสกายก็ได้นะใช้คำว่าออนะครับโอเคต้องมีพลังสกิลของกูนไม่ก็สกายก่อนที่มันสามารถกดได้ใช่ไหมก็คือต้องเป็น V3 ก่อนแหละเอาง่ายๆครับต่อไปนะให้เราไปที่ Ghost Ship นะเรือผีสิงมาทำไมวะอันนี้คือที่ภารกิจเริ่มโอเคตอนนี้เขาไม่ได้บอกอะไรครับเขาบอกเกี่ยวกับว่าเรือมันดูดีนะขั้นตอนแรกนะครับเราจะตามเขาไปเลยตรงนี้มันที่ไหนอ่ะมันมืดๆแบบไปที่ที่ลึกที่สุดเหรออันนี้น่าจะเป็นข้างล่างเรือปะผ่าน NPC ไปนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้ามันค่อนข้างมืดนะตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีข้อจำกัดที่ครบแล้วนะครับกำแพงตรงนี้จะสามารถกดอินเทอร์แลกได้ฮะมันจะกดได้ไงวะเฮ้ยกดได้กิ้งเฮ้ยเขาก็สวัสดีเรานะครับกอบเลยนะอันนี้เป็นคำพูดของNPC นะครับผมจะขอข้ามไปเลยนะนะครับทำมันนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเดี๋ยวผมอ่านไม่ทันให้เรา we have to travel to the sea ให้เราไปที่โลก3นะครับเมื่อเสร็จอันนี้แล้วนะ
ขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเผ่าสกายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะไม่สอนทำในคลิปนี้ด้วยอ่ะว่ากันไปนะอ่ะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวก็โอเคมาที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนเนี่ยปราสาทไอ้ปราสาทเรือวะตรงนี้จะมีสะพานนะอือหือเอ้ยกดได้อีกแล้วอะไรวะเอ้ยในสุดก็มีคนคุยกับผมแล้วอยากจะเป็นเพื่อนกับผมไหมโอ้จริงเหรอเป็นข่าวดีนะรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนอะทำเพื่อเพื่อนได้เสมออยากจะให้คุณเนี่ยช่วยข้ากับตันอิลูเฟนให้หน่อยได้ไหมฮะได้แน่นอนพยายามก่อเขาคงไปฆ่าเจ้าเอามันเป็นคำพูดยาวนะผมจะพยายามก่อไปนะดีฟิกตันอิลูเฟนอินฟลัตติ้งไอแลนด์นะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะรับเฟสได้หรือไม่รับก็ได้นะก็ตีธรรมดาYou can use whatever you want นะครับเราสามารถใช้อาวุธหรืออะไรก็ได้นะครับในการฆ่ามันนะครับอันนี้เขาก็เป็นทริคนะครับอาจจะง่ายที่สุดถ้าเราใช้บิ๊กมัมนะครับอันนี้เขาก็บอกเทคนิคการฆ่านะเดี๋ยวเราดูตอนฆ่าฆ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่เรือผีสิงนะกลับไปที่เสียงที่เรากดที่วอลตอนแรกนะครับมาถึงแล้วเอ้ยมันกดได้เหรอทำเนียนดีวะเอ้ยกลับมาแล้วใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยว่ากันไปอ่ะเขาไปทำอะไรครับเขาบอกว่าให้เราไป hunt their souls ให้เราไปล่าวิญญาณของเขาเหรอแล้วก็เอากลับไปบนภูเขาฮะเดี๋ยวดูเลยครับไม่ต้องฟังมันพูดแล้วเราต้องไปหาของแล้วก็ไปที่บนภูเขาแหละเราต้องคิวบอส3ตัวในโลกนี้นะครับตัวแรกจะเป็นไดมอนด์ตัวที่2เจเรมี่เบเลมี่นั่นเองตัวที่3ล่ะตัวที่3จะเป็นฟูจิโทระนะครับผมดูตัวอ่ะฆ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับพอตอนสุดท้ายนะที่เราปีนไปบนเขาตามที่เขาบอกเมื่อกี้นะใกล้ๆกับโคลอสเซียมนะเอ้ยอะไรตรงนี้เหรอแล้วไงต่อแล้วไงอ่ะไม่มีอะไรเลยอ้าวจอดำไปแล้วออกมาแล้วหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งนะครับอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทะเลเป็นสีแดงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยได้อะไรอ่ะไอเทมดอบเลชคืออะไรครับเลชความโกรธเหรอคืออะไรครับเกตนะเกตแต่สิอันนี้คือเสร็จแล้วเหรออันนี้คือเราได้ขอแล้วใช่ไหมมันคืออะไรครับ The world turns red โลกจะกลายเป็นสีแดงนะครับดาบจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 1.5 นะครับ Cause a distortion on another player's skin เวลาสู้เนี่ยจอของศัตรูเนี่ยเอ๊ะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูดิมันเป็นไงดูดิเป็นดาบแดงแบบนี้เหรอโอ้ย3ดาบแดงท้องฟ้าก็เป็นสีแดงอ๋อก็คือถ้ามองเราเนี่ยมันจะเป็นจอแบบนี้ใช่ไหมผมว่าผมน่าจะแปลถูกอะเดี๋ยวผมกลัวแปลผิดไงก็เลยยังไม่ได้พูดนะอันนี้คืออะไรครับ if you watch this for comment update นะถ้าเขาบอกว่าถ้าเราดูจบนะครับให้เราพิมพ์คำว่าอัปเดตนะประมาณนี้นะสำหรับ3ดาบสีแดงนะผมดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวผมจะทำการคอมเมนต์ว่าอัปเดต nice viewทั้งหมดนี้เป็นคอนเซปต์นะครับย้ำว่าเป็นคอนเซปต์นะดูความบันเทิงนะครับเรียนมาอ่านได้นะครับอย่าลืมมากดไลค์กด Subscribe ช่อง AISI ด้วยนะครับก็ใครชอบคอนเซปต์นี้ฝากกดไลค์ Subscribe คลิปผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมอ่านทุกเม้นนะครับหรือใครอยากจะดูคลิปเจ้าตัวมาดูก่อนก็ได้นะครับ AISI นะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้